ของร้อยๆบ้านเรามาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้จะชวนมาทำเมนูแกงไก่บ้านใส่มันขี้นู่แล้วก็ใส่นอเรียงประกันความร้อยจังหู้เหมือนเดิมค่ะตั้งหม้อใส่กะทิตามด้วยเครื่องแกงเผ็ดแล้วก็ตามด้วยเคยลงไปลายเครื่องแกงกับเคยให้ละลายเข้ากันแล้วก็รอจนกว่าน้ำแกงจะเดือดเลยค่ะพอน้ำแกงเดือดก็ตามด้วยเนื้อไก่บ้านลงไปไก่บ้านเขาก็จะมีความเนี่ยวไว้เผื่อนๆตุ้นด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือตุ้นรอจนกว่าเนื้อจะนุ่มเลยค่ะแอนไม่ได้กินมันขี้นู่นานแล้วค่ะเพื่อนๆพอแม่ส่งมาให้เห็นแล้วก็ดีใจมากๆได้กินของร้อยบ้านเราอีกแล้วพอไก่หนุ่มดีก็ตามด้วยมันขี้นู่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็รอจนกว่ามันขี้นู่จะสุกเลยนะคะมันขี้นู่นี่ก็เป็นของดีอีกอย่างของปักใต้บ้านเราเลยค่ะเพื่อนๆพอมันขี้นู่สุกดีแล้วก็ตามด้วยนอเรียงลงไปอันนี้มีแต่ของร้อยร้อยรวมอยู่ในหม้อเลยค่ะเพื่อนๆจากนั้นเองก็มาปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บได้รสตามชอบเองก็จะปิดท้ายด้วยหัวกะทิอีกครั้งจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ไปเพิ่มความหอมกลิ่นแกงวันนี้หอมยั่วน้ำลายอีกแล้วกับเพื่อนๆเมนูนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือทานกับขนมจีนก็ร้อยค่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ